องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน94แห่งบริหารจัดการปัญหาขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายวิวัฒน์มหาผลสิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรีปีงบประมาณ2565โดยมีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอันตรายชุมชนที่เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆทั้งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนระบบนิเวศวิทยาการปนเปื้อนทางน้ำการเกิดมลพิษทางอากาศการปนเปื้อนในดินผลกระทบต่อพืชและสัตว์โดยขยะอันตรายชุมชนที่มีอยู่ทั้งในที่พักอาศัยอาคารสำนักงานและร้านค้าต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดชลบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวน94แห่งร่วมกันบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับที่2ปีพุทธศักราช2560และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอยปีพุทธศักราช2560โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวนทั้งสิ้น 12,906 กิโลกรัมและให้บริษัทบางปูเอ็นไวรอนเมนทอนคอมเพล็กซ์จำกัดในการนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไปขยะอันตรายเนี่ยชุมชนอันตรายเนี่ยซึ่งทำได้ยากนะครับวันนี้ได้นายกองค์การส่วนจังหวัดเนี่ยสนับสนุนในการดำเนินการนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายการดำเนินการแต่ท่านนายกได้สนับสนุนโดยใช้เงินของอบจไปช่วยทุกชุมชนเนี่ยนะครับซึ่งอย่างอันตรายเนี่ยถ้าในการกำจัดไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลเสียในหลายด้านทั้งชุมชนเองพื้นที่เองแล้วก็อาจจะเกิดน้ำเสียลงไปในน้ำบาดาลข้างล่างนะครับเพราะนั้นเราต้องร่วมกันนะครับวันนี้จังหวัดชลบุรีเราดำเนินการได้เนี่ยด้วยความร่วมมือจากทุกองค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวคงได้บางอย่างท่านนายกพูดถึงในรายละเอียดต่อไปนะครับในโรงงานที่วันนี้มาทำให้เราดูเนี่ยนะครับเขาก็มีการทั้งการเผาและการฝังกบอย่างถูกสุขลักษณะซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า sanitary landfill นะครับซึ่งบ่อขยะบางแห่งเนี่ยไม่ได้ดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งการกำจัดขยะแบบนี้นะครับทั้งการเผาและการฝังกบเนี่ยอย่างถูกและถนัดเนี่ยในหลายประเทศเขาดำเนินการกันอยู่นะครับซึ่งประเทศไทยเราก็นำเทคโนโลยีพวกนี้มานำมาใช้นะครับซึ่งก็จะไม่มีมลพิษหรือความเสียหายต่อชุมชนข้างเคียงด้วยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนทุกท่านนะครับก็ให้ทราบว่าให้ประชาชนทราบว่าการดำเนินการในพื้นที่อย่างตอนที่ผมทุกทีเรามีที่บ่อบินอยู่นะครับนิวส์24วิสานชลบุรีภาพข่าวนิวราชทิพย์ศรีรายงาน